สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้เต็มไม้เต็มมือนะฮะการแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่613แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่16กรกฎาคม2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาลิมุนสิกวงศ์นะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงสักนิดนึงนะครับอีก4นาทีเที่ยงคืนนะฮะก็ต้องขออภัยที่มาช้าครับก็ต้องขอไปด้วยมาณที่นี้อย่างไรก็ดีท่านใดเข้ามาแล้วท่านใดยังอยู่กันนะครับรบกวนเช็คภาพเช็คเสียงสักนิดหนึ่งนะครับนะสักนิดหนึ่งโอเคก็ยังมีท่านที่อยู่ด้วยกันอยู่นะครับยังมีอยู่เช็คภาพเช็คเสียงสักนิดหนึ่งเพราะผมไม่มีโทรศัพท์ติดตัวนะฮะก็เลยไม่ได้เช็คแต่ก็ผ่านมานาทีหนึ่งแล้วอ่ะโอเคภาพเสียงดีเลยนะครับโหวันนี้เรื่องนี้คุณยานิสาต้องฟังเลยนะฮะต้องฟังโอเคหัวข้อเรื่องนี้เลยนะครับมดลูกโตเนี่ยอะดีโนไมโอซิสทำไมถึงทำให้มีลูกยากนะครับช่วงนี้หมอได้มีโอกาสมาเตรียมพรีเซนต์นะครับต้องบรรยายเรื่องนี้พอดีนะฮะก็เลยได้มีอัปเดตอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้ issue ปี2020เลยนะฮะอันนี้นะฮะ2020นะฮะแล้วก็มีอันนี้อาจจะเก่าหน่อยนะครับอันนี้ก็เอามาจากเป็น reference ของอันนี้นะครับเพิ่งอ่านมาสัก2อันนะเตรียม present นะครับก็โอเคจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของมดลูกโตอะดีโนไมโอซิสคืออะไรต้องบอกงี้ก่อนคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้จักคำว่ามดลูกโตเพราะคุณหมอบอกนะครับแต่ว่าคำว่ามดลูกโตเนี่ยในความหมายของคุณหมอแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมดลูกโตจะมีเนื้องอกที่ตัวมดลูกหรือว่าไมโอมานั่นเองนะครับอันนั้นแบบที่หนึ่งกับอีกอันนึงที่หมอจะพูดวันนี้เนี่ยคือมดลูกโตที่เขาเรียกว่าภาวะอะดีโนไมโอซิสนะครับอะดีโนไมโอซิสคืออะไรอะดีโนไมโอซิสคือภาวะที่เราเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ย้ำนะฮะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แทรกไปที่กล้ามเนื้อมดลูกเริ่มงงแล้วนะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่ปกติที่เรารู้จักคำว่าช็อกโกแลตซีสอะเป็นถุงน้ำช็อกโกแลตสองข้างเนี่ยนะครับเขาสามารถแทรกเข้าไปเป็นที่ตัวเนื้อมดลูกได้ต้องบอกนี่ที่เนื้อมดลูกได้อาการที่คนไข้จะมาก็มีหลากหลายอย่างนะครับเช่นปวดท้องประจำเดือนนะครับเลือดออกผิดปกติมีบุตรยากคลำได้ก่อนอันนี้คือใหญ่ๆที่เจอนะครับมักจะเจอในผู้หญิงที่อายุมากกว่าอายุน้อยเช่นถ้าอายุเกิน40ปีขึ้นไปจะพบโอกาสเป็นอะดีโนไมโอซิสได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับคนอายุน้อยแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนอายุน้อยไม่เจอนะครับคนอายุน้อยก็เจอได้นะต้องก็เจอได้ในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าในคนที่ทำอัลตราซาวด์ละกันในต่างประเทศเนี่ยคนที่ทำอัลตราซาวด์อาจจะไม่ได้เป็นหมอนะครับนะอาจจะเป็นนักทำอัลตราซาวด์ใช้คำนี้เลยนักทำอัลตราซาวด์เขาก็มีคำแนะนำว่าถ้าคนไข้ส่งมาด้วยเหตุผลนะครับว่ามีบุตรยากนักอันตราซาวด์เนี่ยต้องคิดไว้เสมอว่ามีภาวะอะดีโนไมโอซิสซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะบางทีถ้าไม่สนใจก็จะไม่เจอนะครับนะอันนี้สำคัญนะถ้าไม่สนใจก็จะไม่เจอเหมือนเราอันตราซาวด์ไปแล้วเราไม่สงสัยอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้ค้นหาเรื่องนั้นนะครับโอเคแล้วคำว่าอะดีโนไมโอซิสใช้เวลาไปเท่าไหร่4นาทีคำว่าอะดีโนไมโอซิสเนี่ยนะครับทำให้มีลูกยากได้อย่างไรนะครับณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันต้องบอกเลยข้อมูลยังไม่ชัดนะครับคือมีหลากหลายทฤษฎีว่าตัวอะดีโนไมโอซิสเนี่ยทำให้มีลูกยากได้อย่างไรนะครับแต่ที่เขาทฤษฎีที่เขาคิดเนี่ยนะครับอันแรกก็คือทำให้ลักษณะของการเคลื่อนไหวของมดลูกอะมีความผิดปกติ
นะครับการเคลื่อนไหวของมดลูกมีความผิดปกติปกติตัวกล้ามเนื้อมดลูกที่ปกติเขาบีบได้ขยับได้พอมีอะดีโนไมโอซิสคือมีที่แทรกเข้าไปที่ตัวเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับทำให้การบีบประทัดเนี่ยผิดปกติไปนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนปกติถ้าอยากให้ท้องต้องมีการบีบรัดที่ดีพวกนี้มันจะทำให้ตัวอสุจิขยับขึ้นไปได้แต่ถ้าสมมติมีอะดีโนไมโอซิสปุ๊บก็แน่นอนการเคลื่อนไหวนี้มันก็เสียไปนะอันนี้ที่ต่อมานะครับเรื่องของทำให้ท่อนำไข่ทำงานผิดปกตินะครับทำให้ท่อนำไข่เคลื่อนไหวไม่ดีเหมือนกันปกติแล้วในท่อนำไข่เนี่ยเขาจะมีตัวพัดโบกตัวหนึ่งที่เรียกว่าซีเลียพัดโบกก็ทำให้ซีเลียเสียไปเหตุผลที่3นะครับทำให้ผนังของโพรงมดลูกเนี่ยนะครับผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยผิดปกตินะครับผิดปกติแล้วไงผิดปกติแล้วทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ยากสมมุติว่าเขาไปเจอกันแล้วเขาปฏิสนธิกันแล้วนี่แทนที่เขาจะกลับมาฝังตัวได้เนี่ยนะครับการฝังตัวเนี่ยทำไม่ได้เพราะสภาวะแวดล้อมเสียไปนะครับสภาวะแวดล้อมที่บนผิวเนี่ยเสียไปเหตุผลที่4นะครับการที่มีอะดรีโนไมโอซิสทำให้มีการหลั่งสารที่ชื่อว่าโปรสตาแกลนดินนะครับโปรสตาแกลนดินที่หลั่งออกมาเวลาเราทำให้เราปวดท้องเมนคือตัวนี้เลยนะครับทำให้มีการหลั่งโปรสตาแกลนดินมากเกินไปนะมากเกินไปก็ทำให้มีลูกได้ยากนะครับอีกอันนึงก็คือว่าทำให้เกิดฟรีเรดิคอลมากขึ้นคำว่าฟรีเรดิคอลก็คืออนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเคยพูดมาหลายๆเอพิโซดแล้วการที่มีอนุมูลอิสระเยอะๆไม่ดีเพราะจะมีผลต่อทั้งตัวอ่อนใช่ไหมครับทั้งตัวอสุจิทั้งไข่สรุปว่ามีผลหมดเลยแต่ว่าอะดีโนไมโอซิสทำให้อนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยแม้แต่ในคนทำเด็กหลอดแก้วนะครับทำให้การฝังตัวของตัวอ่อนก็ไม่ดีเมื่อกี้หมอพูดนี่คือเรื่องของท้องเองใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยทำเด็กหลอดแก้วก็ท้องยากนะครับเพราะความสภาพแวดล้อมของตัวมดลูกเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับหรือบางคนท้องแล้วหลุดนะครับมีการศึกษาวิจัยว่าในคนที่เป็นอะดีโนไมโอซิสอัตราการแท้งเพิ่มขึ้นนะครับนะอัตราการแท้งเพิ่มขึ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับการที่เราบอกว่ามีบุตรยากคืออะไรมีบุตรยากคือไม่ได้ลูกใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดถึงยังไม่ท้องใช่ไหมท้องแล้วหลุดต่อมานะฮะท้องแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนก็เยอะมากขึ้นทำให้เกิดเด็กตัวเล็กได้นะครับทำให้เกิดคลอดก่อนกำหนดได้นะทำไมนะครับเหตุผลเพราะว่าตัวเนื้อมดลูกเนี่ยที่หมอบอกว่ามันมีเนื้อมีการแทรกตัวโพรงมดลูกเจริญพิธีแทรกไปที่ตัวมดลูกเนี่ยทำให้นะครับตัวมดลูกมีปัญหานะครับทำให้การฝังตัวของรกเนี่ยไม่ดีนะครับไม่ดีเลยปกติรกจะใช้เข้าไปเนื้อมดลูกได้นะนิดๆหน่อยๆแปะไว้แล้วกันตัวเส้นเลือดใช้เข้าไปได้แต่ถ้าตัวเส้นเลือดนะครับใช้เข้าไปไม่ได้เนื่องจากตัวเนื้อมดลูกไม่ดีใช่ไหมใช้เข้าไปไม่ได้ก็เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างนี้ตามมาได้อย่างที่บอกทำให้เด็กตัวเล็กได้ใช่ไหมเพราะรกไม่ดีนะครับทำให้คลอดก่อนกำหนดได้นะครับทำให้เกิดปัญหาเรื่องของอีแคมเชียก็คือภาวะครรภ์เป็นพิษได้เห็นไหมครับการที่มีภาวะมดลูกโตอะดีโนไมโอซิสมีหลายเหตุผลเลยที่ทำให้เราไม่มีลูกนะครับถ้าคีย์เมสเซจของหมอวันนี้คืออะไรนะครับคือว่าถ้าอยากท้องก็รีบมาหาหมอนะครับเพราะอย่างที่บอกฮะอายุ40ปีเจอเยอะขึ้นนะครับถ้ายิ่งไปเจอเขาเรียกว่าอะไรนะไปพยายามด้วยตัวเองนะกันก็จะยิ่งยากนะครับหมอก็แนะนำไปหาคุณหมอใกล้บ้านนะครับปรึกษาคุณหมอครับนะว่าจะรักษาภาวะนี้ยังไงนะครับโอเควันนี้หมอไม่ได้พูดเรื่องการรักษาเลยนะครับใช้เวลาโอ้ไป9นาทีกว่าเหมือนกันนะครับผมเลยเวลาไปหน่อยโอเค
คมีคนอยู่กันแต่ว่าไม่เยอะมากนะฮะอ๋อจันกลางบอกภาพนุ่มมากนะฮะขอบคุณนะครับผมคุณหมามีบอกว่าภาพและชัดภาพเสียงชัดคุณสิริวัลเออหมอยังไม่ได้ไป OPD ให้นะครับโอเคโอกาสที่จะมีอีกไหมนะครับมีนะฮะคุณหมามีนะครับนะมีหมามีคุณยานิสาบอกมาทุกวันเลยนะฮะน่าถูกเลยนะมาทุกข้อเลยนะฮะโอ้ไม่ง่ายเลยนะฮะไม่ง่ายเลยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องการรักษาเนาะเขามีวิธีกันอยู่นะฮะโอเคโอ้โหนี่เลยฮะคุณโสภาตัวจริงเลยนะครับนี่ตอนนี้เลยครับกลับบ้านได้ไหมไกลๆนะครับ 2-300 โลนะฮะก็พยายามถ้าเจ็บก็อย่าฝืนนะหมอใช้คำนี้แล้วกันนะถ้าเจ็บก็อย่าฝืนนะครับคุณฮานาฟีนะครับบอกเตรียมความพร้อมก่อนมีลูกดีที่สุดใช่ครับถูกต้องเลยนะครับวางแผนครอบครัวกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้ดึกดื่นเที่ยงคืนนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังไงเหมือนเดิมนะฮะฝากติดตามกันทุกช่องทางนะครับแล้วก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถ้าคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับผมโอเคแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ เพิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ